ติดติดติวจิง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 เอาละครับลันช์ไทม์พักเที่ยงวันนี้นะครับสิ่งแรกที่จะทำเลยก็ไปหาเขาของเพื่อนเขาของของเราไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าจะรีบไปเนี่ยต้องรีบเดินไปดูผมว่ามันต้องมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเสร็จแล้วเราจะทำน้ำแข็งใสกินกันGarden closes today. No entry to the public or key holder. ปิดทุกประตูปิดมันให้หมดแค่ยังได้เห็นเจ้าฉันก็ชื่นใจเห็นไหมชื่ออะไรนี่ตรงนู้นก็มีอยู่กัน3คนไม่เป็นไรไม่เหงาไม่เหงาตอนนี้ผมทำก็คือผมกำลังหาสวนสาธารณะผมก็แค่เซิร์ชว่าพาร์คเนี่ยมีพาร์คก็คือสวนสาธารณะเนี่ยก็คือใกล้มีก็คือกูนี่แหละดูดิว่ามันเจออะไรบ้างมันก็มีนะแต่ว่ามันเล็กๆโอเคเดี๋ยวลองเดินดูดีกว่าตรงนี้เหมือนเป็นสวนของเขาเรียกอะไรอะคอนโดหรอเมนชั่นผมก็ไม่เคยเฉียวมาในเวิร์กนี้เหมือนกันนะนี่ก็ครั้งแรกต้องเดินดูดิโอเคตรงนี้แหละลองเทสทีมะหน่อยดิโอ้แตะดิโอ้โอ้โอ้ดูดิหลุมใหญ่มากโอเคงั้นเราจะทำน้ำแข็งใสกันตรงนี้ครับพบกับช่วงกระจก6เดบจริงๆๆๆๆๆเดี๋ยวนะหาที่ตั้งกล้องก่อนวันนี้เสนอตอนการทำน้ำแข็งใสอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมแก้วอันนั้นไม่เกี่ยวจริงๆนมข้นหวานยี่ห้ออะไรก็ได้น้ำแดงเขาต้องเรียกว่าน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและเกล็ดน้ำแข็งพอประมาณวิธีทำแนะนำเกล็ดน้ำแข็งใส่แก้วพอประมาณและทำให้เป็นรูปรวยสวยงามปลายแหลมหลังจากนั้นให้นำน้ำสละเข้มข้นที่ก่อนอื่นต้องเปิดฝาก่อนเปิดไม่ออกเปิดออกแล้วรินลงไปพอประมาณอย่าลืมใส่ถุงมือจิ้งบีบนมข้นหวานเพิ่มความกลมกล่อมบีบไม่ออกอย่าลืมแกะฝอยปิดจุกโอ้ยน้ำมูกไหลเลยอ่ะบีบนมข้นหวานสวยงามครับผมพอประมาณดูน่ารับประทานว้าน่ากินจังน้ำแข็งใสหน้าตาน่ารับประทานพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวจะลองแดกดูรสชาติมันใช่เลยอ่ะมันได้เลยอ่ะเจ๋งเอ๊ะมันอร่อย
เจ๋งทำเล่นเล่นได้ไม่แนะนำให้กินแจมกระจกหกเด่นขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินต่อสวัสดี เรียบร้อยแล้วครับกับน้ำแข็งใสสูตรโคตรนุ่มอร่อยมากแต่อีกครั้งหนึ่งไม่แนะนำให้กินเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็เดินไปหาของกินละข้าวเที่ยงเหลือ15นาทีไปซื้อข้าวแล้วก็เดี๋ยวกลับไปกินที่ออฟฟิศเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดด้วยร้านนี้ล่าโดนวะมีปลาด้วยมีไก่นี่เป็นแรงวะมีอะไรแกงกะหรี่เจ๋งอะมีข้าวด้วยสลัดก็มีโหลืมเลยทั้งเผ็ดทั้งน่ากินได้มาแล้วครับ4ปอนด์นี่ไงถูกมาก4ปอนด์กับกล่องเนี่ยไม่เล็กนะกล่องใหญ่เลยนะถูกอ่ะจริงๆแล้วถ้าตามสไตล์คนไทยเราต้องสั่งเยอะๆแน่นๆแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันเยอะแล้วก็แค่นี้ก็พอละแล้วราคาถูกมากเดี๋ยวไปละทำงานดีกว่ากินข้าวก่อนไปเจอกันครับเลิกงานแล้วครับวันนี้จะไปหาข่าวพองก็คงต้องรอจนกว่าเขาจะเปิดนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตเขากันวันนี้ก็เป็นวันที่ดีวันนึงครับไปกินน้ำแข็งใสแบบที่อร่อยที่สุดในโลกที่อยากกินมานานแต่เด็กตู้โทรศัพท์สีแดงกับตู้ไปรษณีย์สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของลอนดอนนะครับไอ้ตู้ไปรษณีย์ยังใช้อยู่จำได้ไม่ต้องส่งพาสปอร์ตบัตรประชาชนเอกสารทุกอย่างที่ต้องใช้ในการทำวีซ่าผ่านไปรษณีย์ไปที่โฮมออฟฟิศรอสถานทูตแม้กระทั่งพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ถ่ายรูปหน้าตรงลงบัตรเขาก็ใช้การทำผ่านไปรษณีย์เพราะว่ามันสะดวกสบายมากอยู่ใกล้ทุกที่หนึ่งส่วนอีกอย่างนึงที่พูดถึงเมื่อกี้คือตู้โทรศัพท์สีแดงไม่ได้ใช้แล้วครับประโยชน์สองอย่างก็คือ 1. เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป 2. เอาไว้ให้โฮมเลสเข้าไปฉี่หรือเข้าไปพักนั่นคือประโยชน์ของตู้โทรศัพท์สีแดงแต่บางตู้เขาเปลี่ยนเป็นตู้ Wi-Fi ละโอเคหมดแค่นี้กลับบ้านพักผ่อนเย้